มดดำเผยแตงโมสังเสียซื้อของมาให้ก่อนพูดทิ้งท้ายใครเป็นลังบอกเหตุล่าสุดทางด้านของมดดำคชชาภาเผยลังบอกเหตุแตงโมโดยได้ออกมาเล่าผ่านทางรายการแฉบอกว่าอยูๆ่ๆแตงโมก็พูดกับพีเอสุภชัยว่าถ้าเป็นงานสำคัญของหนูพีเอต้องขึ้นไปพูดนะโมมันสั่งเสียไว้ก่อนแล้ววันสุดท้ายวันที่21มกราคมที่แตงโมมาอัดรายการที่นี่แตงโมซื้อของมาให้ถึงสองกล่องนางก็บอกว่า แม่หนูให้แม่กล่องพีเอกรองเราก็ถามมีเงินกินหรอซื้อมาอะนางก็บอกว่าเออนะเอาไปแล้วพอเราเปิดออกมาน้ําตาจะไหลานางเขียนไว้ว่าแม่กินให้อร่อยนะกูไม่รู้ว่าจะซื้อให้มึงกินได้อีกนานหรือเปล่าเราว่าจะด่าว่ามาแช่งเราเหรอก็ลืมจนนางมาเสียไปเสียก่อนขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ